all peoples and all religions. If you find someone be your spouse, you should understand your basics, which have the same and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. There is a father inside completely, and mother. This is miraculous. สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะกล่าวถึงคำพูดของคุณพ่อซันเมียงมูนอีกครั้งนึงนะครับภาพฐาน4ตำแหน่งนี้มีพื้นฐานมาจากความรักที่แท้จริงจากสวรรค์นะครับถ้าไม่มีอาณาจักรสวรรค์ก็จะไม่มีภาพนี้ภาพนี้เรียกว่าฐาน4ตำแหน่งฐาน4ตำแหน่งนี้คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์และมันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจชีวิตของเราทุกคนถ้ามนุษยชาติเข้าใจถึงฐาน4ตำแหน่งนี้ทุกคนก็จะเข้าใจความแท้จริงในประเด็นเดียวกันมันจะไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆระหว่างมนุษยชาติวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็คือจงเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับจากฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับเราจะชี้ให้เห็นว่าฐาน4ตำแหน่งนี้มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับฐาน4ตำแหน่งนี้อธิบายไปหลายครั้งแล้ววันนี้จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างบนนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นแถวที่2นี้คือการแบ่งนะครับการแบ่งเป็นบวกเป็นลบเป็นชายเป็นหญิงนะครับการแบ่งนี้นะครับมีความหมายอย่างไรจุดเริ่มต้นนี้เป็นกลางนะครับความเป็นกลางนั้นหมายถึงการมีบวกและลบผสมกันอยู่นี่คือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของผู้สร้างนะครับเพราะว่าผู้สร้างดำรงอยู่บนพื้นฐานของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของพ่อและแม่ของบวกและลบของชายและหญิงนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่หญิงและหยางนะครับนี่คือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของประธานเริ่มแรกนะครับนี่คือกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ถ้าปัดจากจุดเริ่มต้นที่เป็นประธานนี้การสร้างสรรค์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นนะครับจากจุดเริ่มต้นมาสู่การแบ่งนะครับการแบ่งนี้ทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างบวกและลบทำให้เกิดมีบวกและลบขึ้นในธรรมชาตินะครับกระบวนการที่ทำให้เกิดบวกและลบนี้บวกและลบนั้นดึงดูดกันนะครับถ้าเป็นในมนุษย์เราก็จะมีความรักซึ่งกันและกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์นะครับที่แบ่งออกมาเป็นชายและเป็นหญิงทำให้ผู้ชายและผู้หญิงนั้นสนใจซึ่งกันและกันนะครับเมื่อชายและหญิงสมหวังในความรักนะครับกระบวนการต่อไปก็เกิดขึ้นก็คือการรวมนะครับการรวมนั้นก็หมายถึงการปฏิสนธินั่นเองนะครับนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นการแบ่งและการรวมนะครับนี่คือกระบวนการที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสร้างเป็นอะตอมต่างๆมากมายมหาศาลก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมานะครับเอกภพนี้ล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากหลักการเหล่านี้นะครับนี่คือพื้นฐานที่สุดนะครับที่สวรรค์ใช้ในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจึงกล่าวได้ว่านี่คือเครื่องยนต์นะครับที่อาณาจักรสวรรค์ใช้ในการผลิตฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับประกอบไปด้วยลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ซึ่งลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้มีในจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อมีการแบ่งนะครับก็แบ่งมาเป็นซ้ายขวานี้นะครับนี่คือปฏิกิริยาระหว่างกันของฐาน4ตำแหน่งนะครับซึ่งมีปฏิกิริยาแนวราบนะครับระหว่างซ้ายขวาชายหญิงหรือบวกลบนะครับและระหว่างผู้สร้างกับผู้ที่ถูกสร้างนะครับนี่คือ
ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นะครับเราไม่ได้ตระหนักถึงลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้ปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นมนุษยชาตินั้นมีชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับแม้ว่าทุกคนนั้นต้องการคู่ครองเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับเราจึงไม่เข้าใจถึงสาระสำคัญของโครงสร้างของฐานสี่ตำแหน่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นมาจากลักษณะพิเศษที่เป็นคู่เกิดมาจากการให้นะครับการให้นี้นะครับก็คือให้ความรักนั่นเองนะครับและเบื้องหลังของพลังงานนั้นก็คือความรักนั่นเองนะครับในปฏิกิริยาต่างๆในอะตอมนะครับก็มีพลังงานนั้นอยู่พลังงานนั้นมีเบื้องหลังมาจากความรักซึ่งผู้สร้างนั้นได้ให้พลังงานนั้นมาโดยผ่านความรักนะครับกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์จึงดำเนินไปอย่างบริบูรณ์นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดมาจากแผนการของอาณาจักรสวรรค์นะครับถ้าไม่มีอาณาจักรสวรรค์มันจะไม่มีหลักการนี้เลยนะครับคุณพ่อซันมีมูลนะครับได้เปิดเผยหลักการนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆถ้าทุกคนจดจำฐานสี่ตำแหน่งนี้และเข้าใจถึงตำแหน่งต่างๆของเรานะครับเราเกิดมาเริ่มต้นจากการเป็นลูกและเติบโตกลายเป็นพ่อแม่นะครับเมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับก็มีความสนใจในเพศตรงข้ามและไปสู่กระบวนการต่อไปคือการแต่งงานและการสร้างครอบครัวและผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นมาเมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นมาแล้วผลลัพธ์นั้นก็พัฒนาเติบโตกลายเป็นพ่อแม่นะครับเราที่เคยกลายเป็นพ่อแม่นั้นก็จะกลายเป็นบรรพบุรุษนะครับกลายเป็นตัวแทนของผู้สร้างนั่นเองนะครับนี่คือความสมบูรณ์แบบของฐานสี่ตำแหน่งซึ่งทำให้เกิดกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์นะครับถ้ามนุษย์คนใดนะครับสามารถพัฒนาไปสู่ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้อย่างสมบูรณ์จากลูกกลายเป็นพ่อแม่จากพ่อแม่กลายเป็นบรรพบุรุษซึ่งได้สร้างอุดมคติขึ้นในโครงสร้างนี้บุคคลเหล่านั้นก็จะได้สิทธิในฐานะพลเมืองของอาณาจักรสวรรค์ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญท่านทั้งหลายจะต้องจดจำภาพนี้และตระหนักอยู่เสมอว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับเราเป็นลูกเราก็ควรจะรับผิดชอบในฐานะลูกเราเป็นพ่อแม่ก็รับผิดชอบในฐานะพ่อแม่เมื่อเราเป็นบรรพบุรุษเราก็รับผิดชอบในฐานะบรรพบุรุษที่จะต้องดูโครงสร้างทั้งหมดของครอบครัวนี้นะครับเมื่อคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาและเติบโตต่อไปเขาก็จะอาศัยฐานสี่ตำแหน่งนี้เพื่อที่จะพัฒนากลายเป็นบุคคลอุดมคติบุคคลที่มีสิทธิในอาณาจักรสวรรค์หมายถึงการกลายเป็นพลเมืองของอาณาจักรสวรรค์นั่นเองฐานสี่ตำแหน่งนี้นะครับอธิบายเรื่องราวของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องนะครับถ้าไม่มีฐานสี่ตำแหน่งนี้ถ้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้สร้างฐานสี่ตำแหน่งนี้ขึ้นมามันจะไม่มีใครเกิดขึ้นเลยนะครับนี่คือเรื่องที่สำคัญมนุษยชาติทั้งมวลนั้นเกิดขึ้นมาจากฐานสี่ตำแหน่งนี้นะครับและฐานสี่ตำแหน่งนี้นะครับก็ได้สร้างอะตอมนี้ขึ้นมาบนพื้นฐานของความรักซึ่งมีศูนย์กลางที่ความรักอนุภาคมูลฐานเหล่านี้อะตอมนี้จึงเกิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าเราเขียนเป็นฐานสี่ตำแหน่งนะครับก็จะมีศูนย์กลางที่เป็นความรักเช่นกันนะครับและฐานสี่ตำแหน่งนั้นก็ได้สร้างชีวิตขึ้นมานะครับเราทุกคนเกิดมาจากฐานสี่ตำแหน่งนี้เราคือผลลัพธ์ที่เกิดมาจากฐานสี่ตำแหน่งนี้ส่วนภาพนี้ Family Network นี้นะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทุกคนนั้นล้วนมีพ่อแม่ล้วนมีบรรพบุรุษคูณสองย้อนกลับไปมากมายมหาศาลนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นมาจากจุดเริ่มต้นบ
บนพื้นฐานของความรักนะครับดังนั้นทุกคนจะต้องมีชีวิตที่ดีและกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีและสร้างผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือเรื่องราวของชีวิตซึ่งทุกคนนั้นจะต้องค้นหาความแท้จริงนี้และเจาะลึกลงไปเพื่อที่จะเป็นหนทางในการปฏิบัติเพื่อที่จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีของอาณาจักรสวรรค์ซึ่งได้สร้างตัวตนของเราขึ้นมาสร้างจิตวิญญาณของเราขึ้นมาเพื่อให้เราพัฒนาไปสู่กระบวนการเริ่มแรกสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาณาจักรสวรรค์นั้นมันไม่มีความชั่วร้ายใดๆเลยนะครับมันมีแต่คุณงามความดีนะครับไม่ใช่ใช้อำนาจหรืออิทธิพลใดๆแต่ใช้พื้นฐานของความรักนี่คือความรักที่แท้จริงที่เริ่มต้นมาจากอาณาจักรสวรรค์ทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจหลักการนี้เพื่อที่จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้นะครับเรามีหนทางที่จะทำให้ทุกคนนั้นพัฒนาก้าวหน้านะครับกระบวนการนั้นก็คือการกลายเป็นคู่ครองที่ดีการแต่งงานที่ดีนะครับการสร้างครอบครัวที่ดีนะครับสามีภรรยารักซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ไม่นอกใจกันและกันและสอนลูกหลานให้เติบโตพัฒนาไปสู่กระบวนการนี้นะครับและแล้วโครงสร้างเหล่านี้จะกลายเป็นโครงสร้างอุดมคติถ้ามนุษยชาติยังคงปล่อยชีวิตให้ลอยไปลอยมาอย่างไร้จุดหมายอาณาจักรสวรรค์นั้นจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ก็คือการทำให้โครงสร้างทางสายเลือดนี้สมบูรณ์แบบตามหลักการแห่งการสร้างสรรค์ของสวรรค์ไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางนะครับในอดีตเรามีปัญหานี้เพราะว่ามันมีมารร้ายที่แทรกอยู่ในทัศนคติของเราทำให้เราเป็นศัตรูต่อกันแข่งขันแย่งชิงกันเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมองที่ตัวเองเท่านั้นไม่ได้มองถึงโครงสร้างโครงสร้างนั้นมันไม่ได้มีแค่โครงสร้างทางสายเลือดเท่านั้นแต่มันจะมีโครงสร้างทางสังคมอีกนะครับมนุษยชาติจะต้องเข้าใจว่าเราเกิดมาจากพื้นฐานเดียวกันนี้นะครับเราจึงจะสามารถรักซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ได้เราเกิดมาจากภาพนี้คนอื่นๆก็เกิดมาจากภาพนี้เมื่อทุกคนมารวมกันนะครับก็จะมีภาพนี้ที่ซ้อนกันอยู่มากมายมหาศาลนะครับภาพนี้เท่ากับจำนวนของมนุษยชาตินะครับซึ่งทุกคนนั้นต่างมีบรรพบุรุษเป็นพันล้านคู่และคนพันล้านคู่นี้นะครับก็เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดมาในฐานะพี่น้องกันนะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันนะครับดังนั้นเราจงกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีและสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่ดีต่อไปทำให้โครงสร้างของเรานั้นกลายเป็นอุดมคตินี่เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้มันไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้นแต่นี่คือความรู้ที่เป็นรากของชีวิตของเราทุกคนทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานเริ่มแรกนี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมนะครับเราไม่อาจที่จะมีชีวิตที่ปกติสุขได้ขอให้มองถึงโครงสร้างก่อนนะครับเราถึงจะสามารถที่จะมีแรงใจที่จะใฝ่หาความแท้จริงของชีวิตได้ถ้าเรายังคงยึดมั่นในตัวใครตัวมันและเดินไปคนละทิศคนละทางเราก็จะมีปัญหาเช่นนี้เรื่อยไปนะครับโลกสมัยใหม่นั้นมีการพัฒนาทางด้านการศึกษามากเพียงพอแล้วดังนั้นเมื่อเราหันกลับไปมองภาพเหล่านี้เราจึงสามารถที่จะเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตของเราได้มันไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่จะขัดขวางพวกเราได้นะครับหนทางนั้นกำลังเปิดออกแล้วดังนั้น
ทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้และร่วมกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์อุดมคติให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีนั่นเอง